บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสบายดีครับบางสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันก่อนผมไปคุยกับเพื่อนมาอาจารย์ครับผมเค้าคือเค้าไม่ได้เป็นมุสลิมนะอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่ารักผูกพันกับคนมุสลิมมีความศรัทธาในอิสลามอะไรเงี้ยครับอยากมีความรู้สึกอยากเข้ารับอิสลามนะครับแต่ว่ามีติ่งนิดนึงอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะมารับอิสลามครับเขาก็เกรงว่าถ้าเขารับอิสลามเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการตัดญาติขาดมิตรไหมอาจารย์อิสลามมีความคิดเห็นและมีทางออกอย่างไรกับประเด็นอย่างนี้อาจารย์กรณีของน้องนักศึกษาหรือพี่น้องของเราที่อยากรับอิสลามนะครับด้วยกับอาจจะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้สึกอบอุ่นเขาไม่เขาปฏิบัติตัวดีมีมารยาทนะฮะเราก็ประทับใจกับเขาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งนะครับเสร็จแล้วพอเราสนใจจะรับอิสลามแล้วรู้สึกว่ามั่นใจได้แหละฉันจะรับอิสลามแต่ติดที่ว่าที่บ้านเนี่ยยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่บางครั้งคิดว่าถ้าเป็นมุสลิมไปแล้วเนี่ยเขาคงจะตัดขาดไม่อยู่กับเราแล้วแหละนะครับนี่ก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะครับการที่นะครับเราจะรับอิสลามนะครับเราสามารถรับอิสลามได้เลยถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเรานะครับพี่ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นด้วยในช่วงต้นนะครับหรืออาจจะไม่สบายใจนะครับตรงนี้นะครับเราใช้ตัวของเราเป็นตัวพิสูจน์เลยอันดับแรกนะครับเราสามารถรับอิสลามได้ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราไม่แฮปปี้ก็ตามรับอิสลามได้นะฮะอันที่สองก็คือว่าเมื่อเรารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องของเราเห็นว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยดีอย่างไรมารยาทการใช้ชีวิตวิถีของเราต้องเปลี่ยนไปตามแบบฉบับของท่านศาสดาจริงๆเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับจุดสำคัญตรงที่ว่าเขาพี่เราน้องเราจะได้เห็นว่าโอ้โหเป็นมุสลิมดีแบบนี้เลยหรือพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่มารับอิสลามเนี่ยโอ้อิสลามดีครับพี่อยากจะรับอิสลามด้วยน้องอยากจะรับอิสลามด้วยพ่อแม่อยากจะรับอิสลามด้วยเป็นสาเหตุนะฮะแล้วก็เราอาจจะต้องอธิบายให้พ่อแม่ของเราว่าวันนี้หนูฉันเนี่ยนะครับรับอิสลามแล้วนะครับแต่การรับอิสลามของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดขาดจากพ่อแม่เครือญาติของเราครับพ่อก็เคยเป็นพ่อของเราอยู่แม่ยังคงเป็นแม่สุดที่รักของเราพี่น้องทุกคนยังเป็นพี่น้องของเราที่ต้องรักผูกพันและก็ช่วยเหลือกันและกันต่อไปถึงแม้ว่าต่างศาสนาก็ตามแต่ดังนั้นการรับอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่มาตัดขาดมิตรจากใครใดเลยตรงข้ามรับอิสลามเมื่อไหร่เราต้องทำดีมากกว่าเดิมนะครับเยี่ยมญาติของเราให้กำลังใจนะครับให้คำแนะนำกับเขาในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพราะวันนี้ท่านมารับอิสลามแล้วท่านรู้สัจธรรมในการใช้ชีวิตท่านรู้วิธีที่ถูกต้องที่พระเจ้าพึงพอใจแล้วเนี่ยเราควรทำหน้าที่ต่อนะครับที่จะให้คนอยู่รอบข้างของเราเข้าใจอิสลามในมุมที่ถูกต้องด้วยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับและถ้าสามารถยืนหยัดกับตัวเองแล้วก็ว่าฉันจะรับอิสลามนี่แหละและฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยดีจริงๆเพื่อให้พ่อแม่เขาเห็นประทับใจและเราอาจจะเป็นสาเหตุให้คนในครอบครัวของเรารับอิสลามก็เป็นไปได้ครับมีแบบอย่างจากบรรดา สาวกของท่านนบีไหมอาจารย์ที่เป็นแบบเนี้ยครับมีเยอะเลยนะครับบรรดาซอฮาบะเนี่ยที่เราใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยหมายถึงว่าขอเราทรงพอใจในตัวเขาเนี่ยซอฮาบะส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้รับอิสลามนะฮะแล้วก็พี่น้องก็ไม่ได้รับอิสลามด้วยส่วนใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าหะดีษที่เวลามีรายงานเนี่ยจะใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยหะดีษบทไหนที่ใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮูที่แปลว่าขอเราทรงพอใจในตัวเขาในตัวซอฮาบะท่านเนี่ยแสดงว่าฮูเนี่ยหมายถึงเขาคนเดียวแสดงว่าพ่อแม่ยังไม่รับอิสลามแต่น้อยที่เราเจอว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮูมาขอเราทรงพอใจในตัวซอฮาบะท่านนี้แล้วก็พ่อของซอฮาบะด้วยฮูมาจะแปลว่าสองส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮูหมดเลยแสดงว่าคุณพ่อของบรรดาซอฮาบะส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รับอิสลามดังนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆที่พ่อลูกรับอิสลามแต่ว่าคุณพ่อแม่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคอดีตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะครับทำให้วิถีของบรรดาซอฮาบะในอดีตเนี่ยเวลาเขารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็พยายามที่จะพยายามนะที่จะ
ที่จะนำเรื่องราวอิสลามที่ดีๆนี่แหละนะครับไปบอกกับพ่อแม่แต่บางครั้งเขาก็ยังไม่รับอิสลามเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรกันเลยก็ยังมีความผูกพันแล้วก็ดูแลกันและกันถึงแม้ว่าคุณพ่อไม่ได้เป็นมุสลิมวันที่คุณพ่อเสียก็ต้องดูแลจนถึงวันที่คุณพ่อเสียเลยนะฮะดังนั้นการรับอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดขาดญาติมิตรอะไรเลยครับผมอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าซอฮาบะห์บางท่านเนี่ย พ่อแม่ไม่ได้รับอิสลามก็คือใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูครับผมเพิ่งรู้นี่เดี๋ยวนี้เองฮะอ๋อนั่นฮะครับผมทำดีแล้วเลยความรู้ใหม่และอีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าพ่อแม่ของซอฮาบะห์เนี่ยเขาอิสลามแล้วก็จะใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูมาฮูมาแปลว่าเขาทั้งสองครับหมายถึงว่าซอฮาบะห์ด้วยแล้วก็พ่อของซอฮาบะห์ด้วยทำดีแล้วอันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับผมฮะเป็นความรู้ใหม่อาจารย์เดินทางไปต่างจังหวัดไปในที่ที่มันไม่มีร้านอาหารมุสลิมเลยครับบางครั้งหิวว่าร้านที่เราจะกินเนี่ยเป็นร้านขายข้าวไข่เจียวอ๋อครับขายอาหารทะเลแล้วเขาก็เขียนว่าไม่มีอาหารที่เกี่ยวกับหมูครับทุกอย่างไม่มีเกี่ยวกับหมูเลยว่าง่ายครับกินได้ไหมหรือว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากินอาหารเหล่านี้อย่างไรอาจารย์มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างหลักพื้นฐานเดิมในการอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มนะครับจะต้องใช้สูตรฮาลาลันและก็ตอยิบันฮาลาลันอิสลามอนุญาตครับตอยิบันดีแล้วเกิดประโยชน์นี่คือกฎพื้นฐานในการอุปโภคและบริโภคของเราครับนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสลามอนุญาตแล้วและก็เกิดประโยชน์ด้วยเราก็สามารถรับประทานได้ประเด็นถัดมาเมื่อนะครับ อาหารที่เราจะไปทานเนี่ยนะครับเหตุการณ์นั้นคือว่าไม่ใช่เป็นร้านของมุสลิมอาจจะเราเดินทางหรืออยู่ในมหาลัยนะครับหรืออะไรก็ตามแต่เป็นที่ระแวกนั้นเนี่ยครับไม่มีร้านมุสลิมเลยนะครับงั้นพื้นฐานเดิมเนี่ยต้องนึกก่อนว่าสิ่งที่จะไปทานเนี่ยฮาลาลหรือไม่ไข่เจียวฮาลาลนี่ไข่เจียวเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเชือดครับถ้าไก่ต้องเชือดด้วยกับมุสลิมนะครับกล่าวตักบีรก่อนกล่าวบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรก่อนเชือดถ้าไก่ก็ต้องเชือดวัวก็ต้องเชือดนะฮะแต่เอ๊ะไข่เนี่ยมันไม่ต้องเชือดใช่ไหมฮะนี่มันไม่ต้องเชือดเนี่ยนะครับจะเป็นมุสลิมปรุงหรือไม่ใช่มุสลิมปรุงก็ทานได้นี่เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการเชือดดังนั้นเมื่อไข่เป็นเรียกวัตถุดิบพื้นฐานที่เราสามารถอุปโภคหรือว่าทานตรงนี้ได้เนี่ยนะครับดังนั้นตัวไข่ไม่มีปัญหาแล้วแหละถ้าเราจะเข้าไปกินไข่เจียวนี่กินได้แล้วแต่ต้องพิจารณาดูต่อว่าน้ำมันแหละครับที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันที่น้ำมันหมูหรือไม่ก็ต้องไปต้องถามนั่นแหละต้องกล้าที่จะถามและบางคนไม่กล้าถามเราก็ต้องกล้าที่จะถามนะครับเชฟคนที่ปรุงอาหารต้องว่าใช้น้ำมันอะไรครับนะครับเสร็จแล้วถ้าเกณฑ์น้ำมันผ่านเนี่ยก็ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วแหละก็ต้องดูก่อนว่าส่วนผสมน้ำปรุงน้ำปลาหรืออะไรที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรที่เชื้อปนกับสิ่งต้องห้ามหรือเปล่าต้องถามต่อนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับบางครั้งในตัวไข่เจียวเราเนี่ยนะฮะเขาอาจจะหั่นพวกหัวหอมอะไรใส่เข้าไปเนี่ยมีดที่เขาหั่นเนี่ยข้างๆอ่ะเขาหั่นหมูมาหรือไม่หรือยังไงเนี่ยต้องใช้ต้องลงรายละเอียดพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านนั้นเนี่ยมันเป็นร้านซีฟู้ดคือเขาไม่ขายอาหารพวกไก่หรือเนื้ออื่นๆเลยมีเป็นซีฟู้ดทั้งร้านมีแต่ปลามีแต่ปลาหมึกมีแต่กุ้งมีแต่หอยแล้วก็มีไข่เจียวให้เนี่ยกรณีแบบนี้เราก็สบายใจไปเยอะเลยว่าโอเคถามเขาก็โอเคไม่มีหมูเชื้อปนหรือสิ่งต้องห้ามอย่างแน่นอนก็เป็นพวกอาหารทะเลนะฮะถ้าเกิดว่าเราสืบสาวเลยว่ามันชัดเจนตรงนี้นะครับเราก็สามารถทานในอาหารเป็นข้าวไข่เจียวหรือข้าวอาหารซีฟู้ดในร้านที่ไม่ใช่มุสลิมเลยเป็นคนที่ปรุงเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะฮะปัญหาของการกินการดื่มเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่ามุสลิมปรุงหรือไม่ใช่มุสลิมปรุงนะบางครั้งมุสลิมเราปรุงแต่ไก่ไม่ได้ผ่านการเชื้อที่ถูกต้องเนี่ยก็ทานไม่ได้นะฮะดังนั้นเราไปดูแล้วปุ๊บอ๋อนี่คนนี้คลุมฮิญาบนะบางคนนี้โอ้ยใส่หมวกด้วยมีเขาด้วยเราทานเลยเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะต้องถามมาก่อนว่าบางไก่ซื้อที่ไหนฮะบางครั้งบอกว่าเขาซื้อไข่มาจากตลาดเนี่ยซึ่งไม่ใช่มุสลิมเชื้อด้วยซ้ำไปซึ่งไม่ผ่านการเชื้อก็ยังทานไม่ได้ดังนั้นจุดที่ว่าจะทานได้ทานไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่มุสลิมปรุงหรือไม่ใช่มุสลิมปรุงอาจารย์กำลังจะบอกว่าแสดงว่าเราจะเอาหลักฐานตรงนี้มาเป็นการยึดไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้นี่บังโอ้คนนี้มุสลิมทำครับร้านมุสลิม
ยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอเพราะว่ามุสลิมเราก็มันมีหลายระดับบางคนก็ให้รายละเอียดดีเทลเรื่องของการปรุงอาหารเขาก็จะดูแลอย่างดีส่วนบางคนก็มุสลิมก็เป็นมุสลิมนี่แหละละหมาดครบนี่แหละแต่บางครั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องฮาลาลมากเขาคิดว่าอ๋อใช้ได้หมดแหละนะครับบางทีเขาไม่รู้ละเอียดบางทีเขาก็เอาเครื่องปรุงมาในสิ่งที่ไม่มีอะไรที่ชัวร์ปนอยู่ที่ต้องห้ามก็เลยเป็นที่มาของมาตรฐานฮาลาลนะฮะก็เลยมันมีมาตรฐานฮาลาลเข้ามาเขาจะมีการตรวจฮาลาลว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยฮาลาลหมดหรือไม่ก็เลยมีการตรวจขึ้นมาพอคำถามเกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาลอีกเนี่ยก็มาตรฐานค่อนข้างจะละเอียดนะฮะเพราะตัวบางตัวเนี่ยเราไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าด้านในเนี่ยมีส่วนเจือปนของหมูหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยในสรรพคุณเนี่ยเขาจะไม่เขียนใช่แต่ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการวัดจุ่มปุ๊บเขาจะรู้ทันทีเลยใช่ฮะดังนั้นการที่มีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยก็เป็นตัวกรองที่ดีมากๆตัวกรองหนึ่งเลยเพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าของร้านไม่ทราบด้วยซ้ำไปอ่ะเอาข้อจริงอ่ะแต่การที่มีมาตรฐานฮาลาลเข้ามาเนี่ยก็สามารถช่วยกรองในระดับที่ได้เยอะเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่หมายความว่าถ้าไม่มีแต่ฮาลาลแล้วกินไม่ได้เปล่านะอยู่ที่วัตถุดิบหลักๆเลยว่าฮาลาลหรือไม่แล้วก็อยู่ที่เรามั่นใจด้วยครับผมแล้วก็มุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยปรุงไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ว่าวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยฮาลาลหมดหรือไม่นะครับก็เหมือนอาหารที่เราซื้อตามท้องตลาดอาหารพวกสำเร็จรูปครับโรงงานบางครั้งมุสลิมก็ไม่ได้ปรุงนะฮะแต่เช่นร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะก็อาหารไม่ใช่มุสลิมปรุงแต่มีเครื่องหมายฮาลาลแล้วไปผ่านการตรวจมาแล้วว่าผ่านเขาใช้วัตถุดิบและทุกอย่างเนี่ยฮาลาลทั้งหมดอันนี้ผ่านก็มุสลิมไม่ได้ไปบรรจุอะไรบางทีไม่เกี่ยวข้องมุสลิมอันนี้ก็ผ่านแล้วก็ทานได้ครับผมโอเคก็แสดงว่าคนที่จะใช้คือคนที่จะเรียกว่าบริโภคอาหารครับก็ต้องมีวิจารณญาณพอสมควรแหละพอสมควรเลยครับเพราะว่าบางคนขาดวิจารณญาณในการบริโภคครับเห็นว่าไม่ใช่มุสลิมอ๋อไม่เป็นไรข้าวไข่เจียวกินได้ก็คือกินเลยเพราะฉะนั้นจะต้องละเอียดนิดนึงคือความจริงแล้วที่ผมอธิบายตะเกียบมันเหมือนว่าสลับซับซ้อนมันเหมือนว่ามุสลิมอยู่ยากจังเลยฮะจริงเลยไม่ได้ยากเลยฮะแค่เราแค่กล้าไปถามบางทีหนึ่งนาทีก็จบแล้วเขาก็จะบอกอ๋อเขาก็อ๋อก็อ๋อผมใช้ตัวน้ำมันที่มีส่วนของหมูนะเขาก็จะบอกนะฮะเราก็โอเคได้เคลียร์ไปว่าไม่ได้แล้วก็เราคนที่จะมีใช้ตัวอื่นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยอาหารสำเร็จรูปที่เราสามารถทานได้ที่มีฮาลาลเนี่ย ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่กรณีเพราะเดิมทีเนี่ยเราบางคนเนี่ยปรุงอาหารที่บ้านอยู่แล้วคำถามนี่น่าจะเป็นเคสเวลาเดินทางหรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้บ่อยมากเราอาจจะเลือกไปใช้อาหารสำเร็จรูปอย่างอื่นที่ฮาลาลแล้วก็เพื่อทดแทนมื้อนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดหนักที่บ้านก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องรู้จักในการเอาตัวรอดครับก็โดยสรุปแล้วก็คือควรจะให้ความสำคัญคในการที่เราจะหาอะไรใส่ลงไปในร่างกายเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เป็นเลือดเป็นเนื้อใช่ไหมอาจารย์เมื่อเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วถ้ามันไม่ฮาลาลนี่มันก็มันจะอยู่ติดตัวเราตลอดไปอะฮะมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างน่ากลัวก็ต้องระวังครับทีนี้ถามประเด็นอีกประเด็นนึงอาจารย์เป็นมุสลิมใหม่อ๋อฮะมุสลิมใหม่ครับเพิ่งทำอิสลามได้ไม่นานเลยแต่ว่าต้องมีธุระเดินทางไปทำธุระในวัดจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับพระ อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะต้องยกมือไหว้แต่โดยที่ในใจเราไม่ได้ไหว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนี่ยทำได้ไหมครับมันจะเกิดภาพที่ออกไปไม่ดีไหมถ้ามีคนมาเห็นตรงเนี้ยมันมีเหมือนมีสองคำถามอยู่ในนี้เลยนะฮะคำถามที่หนึ่งมุสลิมเราเข้าวัดได้หรือไม่คำถามที่สองเราสามารถแสดงสัญลักษณ์หรือว่าสวัสดีกับคนที่เป็นพระอาจารย์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับกรณีแรกก่อนเรื่องของการเข้าวัด วัดเนี่ยเป็นศาสนสถานนะครับของพี่น้องต่างศาสนิกของเรานะครับที่ใช้ในการบูชากราบไหว้หรือทำกิจกรรมของเขานะครับซึ่งไม่ใช่เป็นกิจของมุสลิมนะครับที่จะต้องไปทำธุระในวัดที่จู่ๆก็จะไปเข้าด้านนู้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะจำเป็นเช่นต้องไปเข้าห้องน้ำหรือไปพบกับคนรู้จักนะครับหรือต้องมีสิ่งที่จำเป็นต้องไปทำธุระที่นั่นก็อนุญาตให้มุสลิมเราไปทำธุระที่นั่นให้แล้วเสร็จแล้วก็ออกจากวัดตรงนั้นไปนะครับเนาะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนไม่ได้กลับไหว้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประเด็นที่1ไปทำธุระจำเป็นได้กรณีที่2เมื่อไปเจอพระอาจารย์ของเราที่เราเคยนับถือสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับเรารู้สึกดีกับเขาแล้วพอไปเจอปั๊บเนี่ยนะครับการทักทายที่เราสามารถทำได้นะครับการสวัสดีการทักทายพื้นฐานเนี่ยนะครับถือเป็นมารยาทของคนไทย
บ้านเราที่เจอกันก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ยิ่งเราไปเจอคนที่เป็นพระอาจารย์คนที่เราเคยนับถือให้เกียรติมาสมัยก่อนนะครับมันก็ยิ่งทวีคูณที่เราจะต้องแสดงความสวัสดีหรือการทักทายกับเขาในรูปแบบที่เราให้เกียรติเขาที่สุดถึงที่สุดกรณีแบบนี้นะครับการยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมันเป็นวัฒนธรรมในการทักทายถ้าเป็นฝรั่งเขาก็เซย์ไฮเขาก็ยกมือบางประเทศเขาก็จับมือบางประเทศเขายกมือไหว้เนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมในการทักทายซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมี2ตัวด้านใน1การยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการทักทายทั่วๆไปนะครับเป็นสัญลักษณ์การทักทายทั่วๆไป2การไหว้ที่มีความหมายนัยยะเป็นการบูชาและก็กราบไหว้นะครับที่เป็นการยกย่องคนๆเนี้ยเหนือมนุษย์คนอื่นซึ่งมุสลิมเราเนี่ยนะครับจะต้องกราบไหว้บูชาอัลเลาะห์องค์เดียวแม้กระทั่งท่านนบีของเรายังบูชากราบไหว้ไม่ได้เลยเพราะอิสลามมองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันเขาจะเป็นนบีเขาจะเป็นผู้นำศาสนาหรือเขาจะเป็นใครเนี่ยทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันนะครับเราจะไม่กราบไหว้กันและกันนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายกมือไหว้สวัสดีเป็นการทักทายทั่วไปสามารถกระทำได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะทั่วไปกระทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายกมือไหว้เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่เรามีความหมายลึกๆในใจเป็นการให้เกียรติเขาหรือว่าบูชาเขาเยอะไปกว่าการที่ทักทายทั่วไปเนี่ยนะครับเราเข้าข่ายว่าเราไปบูชาสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮ์ทันทีเลยซึ่งไม่อนุญาตให้เรากระทำดังกล่าวถ้าแสดงว่าสรุปก็คือว่าสวัสดีทักทายทั่วไปได้แต่สวัสดีทักทายมีความหมายในยะที่เป็นการกราบไหว้จนเกินการเป็นมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถกระทำได้ครับโอเคครับอาจารย์ยาสักก็ลองคอยรอนครับอาจารย์ได้ความกระจ่างในแต่ละประเด็นที่อาจารย์ให้ข้อมูลมาครับยาสักก็ลองคอยรอนครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์